29เมษายนปี2024นะคะ Apple ประกาศเปิดขาย HomePod แล้วก็ HomePod Mini ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้นิดมาสรุปให้ฟังค่ะในครั้งนี้นะคะไม่ใช่การเปิดตัวสินค้าใหม่แต่ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยละกันเพราะว่า HomePod รุ่นที่2แล้วก็ HomePod Mini เนี่ยเขาเปิดขายในต่างประเทศมาสักพักแล้วแต่ในที่สุดนะคะก็ถึงคราวที่ประเทศไทยจะได้ใช้งานแล้วแล้วก็เตรียมเสียเงินกันไว้ได้เลยค่ะและสำหรับวันเปิดให้สั่งซื้อนะคะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่จะวางขายหน้าร้านจริงๆก็คือวันที่10พฤษภาคมปี2024นะคะซึ่งในประเทศไทยจะมี HomePod ขายทั้ง2รุ่นด้วยกันก็คืออย่างแรกเป็น HomePod รุ่นที่2นะคะก็คือตัวใหญ่นะเขาจะขายในราคา 11,490 บาทส่วน HomePod Mini นะคะที่วางอยู่บนโต๊ะนุ่นิกตอนนี้นะคะก็คืออันนี้เลยมีหลายสีให้เลือกแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 3,890 บาทค่ะทราบราคาและวันจำหน่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังสเปคคร่าวๆแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ HomePod มาก่อนหรือใครที่แอบมองไว้แต่ว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับคนที่ไม่มีข้อมูลของ HomePod ในหัวมาก่อนเนี่ยจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่า HomePod เครื่องเนี้ยเขาใช้ทำอะไรกันอันนี้ HomePod นะคะทั่วไปเขาจะใช้ในการฟังเพลงแล้วกันดูเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านใครที่มีเฉพาะiPhone ก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อในบ้านแล้วก็สั่งให้เปิดเพลงจาก iPhone ได้หรือใครมีพวก Apple TV มี TV ในบ้านสามารถใช้ HomePod อันนี้เป็นลำโพงขณะดูหนังฟังเพลงได้นะคะถ้าเกิดว่ามี2ตัวก็สามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้อันนี้คือข้อดีของเขาและถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในคอนโดแต่ว่ามีบ้านมีหลายห้องนะคะอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวแล้วอยากซื้อ HomePod พวกนี้ไปไว้ในทุกๆห้องก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะนอกจากจะสั่งเปิดเพลงได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ HomePod พวกนี้เป็นอินเตอร์คอมเพื่อสั่งการระบบภายในบ้านได้ด้วยและแน่นอนว่าถ้าเป็น ecosystem ของ Apple นะคะสามารถใช้ Siri ในการสั่งการได้นะคะแล้วที่สำคัญรองรับ Siri ภาษาไทยด้วยค่ะมาดูที่สเปคกันบ้างนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่า HomePodมีพลังเสียงมากน้อยแค่ไหนเสียงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเล่าสเปคให้ฟังนิดนึงสำหรับ HomePod รุ่นที่2ที่เป็นตัวใหญ่นี่นะคะเขาจะมีคุณภาพเสียงที่สมจริงเสียงเบสที่ทุ้มลึกแล้วก็ได้เสียงสูงที่น่าประทับใจวูฟเฟอร์ของเขาจะเป็นแบบ High Excursion นะคะขับเคลื่อนด้วยไดอะเฟรมที่ขยับได้มากถึง20มิลลิเมตรสำหรับไมโครโฟนก็มีมาให้ในตัวนะคะเอาไว้ฟังเสียงเราเวลาที่เราจะสั่งให้ Siri ทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีชุด Twitter แบบ Beforming 5ตัวภายในด้วยอันนี้นะคะก็จะทำงานร่วมกับชิปที่เรียกว่า S7 นะคะซึ่งจะอยู่ใน HomePod รุ่นที่2เท่านั้นส่วน HomePod Mini เนี่ยจะเป็นชิปอีกตัวนะตัว HomePod รุ่นที่2นะคะเขาจะมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเขามีเทคโนโลยีการรับรู้ตำแหน่งภายในห้องนะคะโดยจะใช้เสียงสะท้อนภายในห้องนะคะเพื่อประมวลผลของเสียงต่างๆให้มันเข้ากับห้องมากที่สุดนะคะซึ่งจะเป็นการปรับลักษณะเสียงให้แบบเรียลไทม์เลยสำหรับลักษณะเสียงนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ลำโพง HomePod รุ่นที่2เนี่ยมันจะมีการกระจายเสียงออกไปรอบทิศทางก็คือรอบทิศทางของตัว HomePod นะคะเป็นวงกลมนะแล้วก็จะมีการซ้อนเลเยอร์เสียงไปเรื่อยๆมันก็จะให้เสียงที่กระหึ่มสมจริงแล้วก็ดูเสียงมีมิติค่ะสำหรับ HomePod Mini นะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่า Acoustic Waveguide ที่ออกแบบโดย Apple นะคะจะใช้ควบคุมทิศทางของเสียงให้ออกมาที่ด้านล่างของตัวลำโพงก็คือ HomePod Mini เนี่ยจะกระจายเสียง360องศาได้เช่นกันนะคะแต่เสียงอาจจะเบากว่าตัว HomePod รุ่นที่2นิดหน่อยนะคะสำหรับคุณภาพเสียงหรือว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยเดี๋ยวรอชมรีวิวจากช่อง iMode เอานะอ่ะมาดูที่สเปคถัดไปนะคะ HomePod Mini เนี่ยสามารถวางไว้ได้เกือบทุกห้องภายในบ้านเลยนะคะแล้วก็ในตัวก็จะมีไมโครโฟนเช่นกันนะคะไมโครโฟน3ตัวเนี่ยเอาไว้รอรับคำสั่งหวัดดี Siri จากเราส่วนไมโครโฟนอีก1ตัวรวมเป็น4ตัวนะคะจะหันเข้าด้านในเพื่อคอยแยกแยะเสียงว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงของเราหรือว่าเสียงที่มาจากตัวลำโพงสำหรับ HomePod Mini นะคะจะใช้ชิป S5 เอาไว้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ภายในซึ่งตัวซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีสุดล้ำเอาไว้ปรับความซับซ้อนของเสียงปรับจูนช่วงไดนามิกนะคะแล้วก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของไดเวอร์รวมถึง Passive Radiator ได้ด้วยซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะ HomePod Mini ก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงเช่นกันที่จะให้เสียงเบสที่แน่นแล้วก็เสียงที่สูงที่คมชัดค่ะดูสเปคไปแล้วค่ะมาดูเรื่องวัสดุภายนอกนิดนึงเจ้า HomePod Mini ตัวนี้นะคะก็จะใช้วัสดุเหมือนกับ HomePod รุ่นที่2เลยก็คือด้านนอกจะเป็นตาข่ายแบบถักๆก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้นะคะซึ่งเสียงมันก็จะออกมาจากรูพวกนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญด้านบนนะคะเป็นที่สัมผัสระบบสัมผัสที่เป็นหน้าจอ backlight นะคะสามารถใช้นิ้วแตะได้หรือถ้าใครขี้เกียจไม่อยากเอานิ้วแตะก็สั่ง Siri เอาค่ะ
ต่อไปเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยในหัวว่าซื้อ HomePod มาเฉยๆเสียบปลั๊กแล้วใช้งานเลยได้ไหมขอตอบเลยว่ามันต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Apple อย่าง iPhone นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการซิงค์ข้อมูลระหว่าง iPhone ใช่ไหมพวกแอปต่างๆแอปฟังเพลงแน่นอนว่าจะต้องใช้งานร่วมกับ iPhone ที่เรามีส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่า iPhone รุ่นไหนรองรับเดี๋ยวมาฟังกันค่ะสำหรับ HomePod รุ่นที่2นะคะใช้งานได้กับตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่2ขึ้นไปก็คือ iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE รุ่นที่3นะคะหรือว่า iPhone รุ่นที่ใหม่กว่าตั้งแต่ iPhone 8 iPhone X iPhone XR iPhone 11มาจนถึง iPhone 15ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น iPad Pro iPad รุ่นที่5หรือว่าใหม่กว่ารวมถึง iPad Air รุ่นที่3เป็นต้นมาและ iPad Mini รุ่นที่5หรือใหม่กว่าด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาใช้งานนะคะแนะนำให้อัปเดต iOS บนอุปกรณ์ของเราก่อนไม่ว่าจะเป็น iOS iPad OS เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับ HomePod ได้ค่ะส่วน HomePod Mini นะคะไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ iPhone รุ่นใหม่เสมอไปนะคะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ iPhone SE รุ่นแรกเลยไปจนถึง iPhone SE รุ่นที่3นะคะรวมถึง iPhone 6s หรือ iPhone รุ่นที่ใหม่กว่า 6s iPhone 7 iPhone 8มาจนถึง iPhone 15สามารถใช้งานได้ค่ะ iPod Touch ก็สามารถใช้งานร่วมกับ HomePod Mini ได้เช่นกันจะเป็น iPod Touch รุ่นที่7หรือใหม่กว่านะคะแล้วก็จะมี iPad Pro iPad รุ่นที่5หรือใหม่กว่า iPad Air รุ่นที่2หรือใหม่กว่ารวมถึง iPad Mini รุ่นที่4หรือใหม่กว่าด้วยค่ะก็อย่าลืมอัปเดต iOS กับ iPad OS กันก่อนด้วยนะย้ำกันให้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้ HomePod ไปครอบครองภายในบ้านของเรานะคะสำหรับ HomePod รุ่นที่2ที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จะมี2สีให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสี Midnight ราคาจะอยู่ที่ 11,490 บาทส่วน HomePod Mini ตัวเล็กตัวจิ๋วนะคะมี5สีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีเทาสเปซเกรย์แล้วก็สีขาวค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่ 3,890 บาทคลิปนี้ก็สรุปให้ประมาณนี้นะคะใครเล็งๆอยู่ก็ลองไปดูในเว็บไซต์ Apple กันก่อนได้เลยสำหรับการรีวิวเต็มนะคะจากช่อง iMod ก็อาจจะเป็นเร็วๆนี้แต่ว่าใครจะรีวิวต้องมารอลุ้นกันเอาเองนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ